การกับมันในพริบตาทหารคนอื่นๆโต้กลับแต่แบงหลบได้หมดเขาดึงเครื่องยนต์ออกและเสียบเข้ากับพื้นดินถูกผลกระทบของเวทมนต์กลายเป็นพายุหินทั้งโจมตีและป้องกันจัดการทหารทั้งหมดในทันทีจากนั้นจัดการทหารยืนรอบๆใช้ทักษะทั้งหมดผู้ต่อสู้พ่ายแพ้หมดยังเป็นไปไม่ได้หัวหน้าตำรวจถือโอกาสเมื่อเบลไม่สังเกตเห็นเอาชนะเบลเบลล้มลงกับพื้นเบลรับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถลุกขึ้นเขาใช้เวทมนต์ยกเบลขึ้นไปในอากาศและดูดเวทมนต์กำลังถูกฆ่าเหรอยังหรอกในวินาทีสำคัญเธอใช้เวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ขัดขวางหัวหน้าตำรวจช่วยชีวิตเบลเธอดึงเขากลับฐานตอนนี้พวกเขาปลอดภัยเบลกลับไปที่ฐานแฝงตัวและบอกว่าสถานการณ์เร่งด่วนถึงเวลาต่อสู้แล้วพวกเขาขยามและวางกับดักไว้หน้าฐานทัพอาวุธนับไม่ถ้วนบินตรงไปยังประตูทางเข้าใหญ่อาบิเกลแอบเข้าไปทางประตูหลังของฐานทัพแต่ภายในกำลังรวบรวมนักรบเวทมนต์จำนวนมากเธอรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดี